พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติติกาล His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว is graciously devout to offer food to monksAdministrators, lecturers, staff, and the students of MCU, Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, humbly rejoice in the royal merits with the grateful feeling in the incomparable royal grace, and humbly wish His Majesty the Kings a great protection of people.Gem and uncountable fruits of arm. May His Majesty the Kings ever prosper with the four glorious blessings be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand. Long lives His Majesty the King. วันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายความอุปถัมภ์ด้านพัฒนาหารแต่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่1เป็นคณะของท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสถาบันนิพพานธุระรองศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชิรมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคมวันนี้ได้บริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทขออนุโมทนาบุญทำบุญเพื่อปรารภความเป็นสิริมงคลคณะที่2เป็นคณะของพันตำรวจโทดร.พงษ์ธรธัญสิริผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมวันนี้มาทำพิธีถวายประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์เลขเข็มวิทยาฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงแก่อธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการวิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติได้บริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่3เป็นคณะของนางสาวอภิญญาชาดีวันนี้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทจากนี้ไปจะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีแก่คณะท่านเจ้าภาพให้พร้อมเพียงกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะธามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา